สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาทีวีนะครับผมก็ประเด็นนะครับผมก็หลายสัปดาห์แล้วเนาะเกี่ยวกับเจนนี่ได้หมดสดชื่นนะครับผมอ่ะคลิปนี้ประเด็นนี้นะครับก็มาพูดคุยกันว่าในประเด็นเรื่องนะมีพาดหัวข่าวนะครับพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้เนาะก็เกี่ยวกับว่าสดชื่นไม่ไหวแล้วก็มีหลายสื่อเนาะทนายยันครับเจนนี่โทษสูงสุด12ปีอันนี้เฮ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นคดีความในประเทศไทยเนาะแล้วก็ไม่รู้นะแล้วมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะอันนี้ผมมองนะอันนี้ผมไม่ได้มองเข้าข้างใครนะนี่ผมวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าเนาะนะครับผมวิเคราะห์ส่วนตัวเนาะท่านผู้ชมอาจจะมีความเห็นต่างก็ได้นะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็พูดถึงว่าเจนนี่เนี่ยเพลงของเขาอะเพลงอะไรได้หมดทั้งนะเลือกคุยทั้งอำเภอเลยนะที่มีประเด็นกับก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเฮ้ยยูทูบอะจ่อริบเงินคืนครับก็ผมไปดูคลิปไปฟังคลิปแล้วล่ะของสื่ออันนึงนะสื่อสีส้มเนาะหรือว่าอาจจะมีหลายสื่อนะครับออกข่าวคือโคมใหญ่โตนะเล่นประเด็นใหญ่เกี่ยวกับว่าอ่ะผมจะมาพูดประเด็นว่า YouTube จ่อริบเงินคืนครับแล้วมันรายละเอียดยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็ลองเข้าไปดูสื่อเนี่ยเขาก็อ่านข่าวประมาณว่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้า YouTube เขาริบเงินเจนนี่คืนนะเจนนี่ต้องชดใช้ให้ทั้งหมดเลยนะบอกว่า 600,000 เหรียญอะไรสักอย่างเนี่ย 600,000 เหรียญก็ต้องคืนให้ทั้งหมดเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยประเด็นอย่างนี้คือผมมองว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนนะครับเรื่องรายได้จาก YouTube อ่ะคือเขาจะจ่ายเรทมันเขาไม่ได้จ่ายแบบว่าตลอดไปนะว่าเฮ้ยได้ 600,000 เหรียญที่เขาเปิดเผยมาจริงไม่จริงไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้ว่าคือการคำนวณรายได้ของ YouTube ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับผมมันจะมีค่า CPM ค่านู่นนี่นั่นค่าโฆษณาค่าแต่ละเดือนอ่ะมันได้ไม่เท่ากันนะครับมันได้ไม่เท่ากันนะครับรายได้มันแล้วแต่คนที่เข้ามาดูในช่วงนั้นนะครับคนเข้ามาดูในช่วงนั้นแล้วก็ในส่วนของโฆษณาในช่วงนั้นว่ามีเอเจนซี่มาลงโฆษณาช่วงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ด้วยยอดวิว300กว่าล้านวิวเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่ฟันธงนะไม่ฟันธงมาพูดประเด็นเนี้ยเรื่องคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคดีความเรื่องโกงเงินเรื่องยืมใช้หนี้ไม่จ่ายอันนี้อีกประเด็นนึงนะอันนั้นผมจะไม่พูดถึงนะผมมาพูดถึงประเด็นเนี้ยคือจากประสบการณ์ผมนะจากประสบการณ์เรื่องรายได้จาก YouTube เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนอ่ะตัดยอดนะครับตัดยอดจริงทุกๆสิ้นเดือนใช่มั้ยว่าเอ้ยเดือนเนี้ยค่าโฆษณาได้ค่านู่นนี่นั่นค่าคลิกค่าอะไรได้เท่าไหร่นะเขาจะรวมยอดสรุปยอดคือตัดยอดประมาณสิ้นเดือนของทุกเดือนนะครับแล้วยอดเงินมันจะเข้า AdSense ยอดเงินมันจะเข้า AdSense เข้าหรือว่าเข้า Wallet หรือว่าเข้าบัญชีอ่ะเข้ายังไม่เข้าบัญชีนะเข้า Wallet ก่อนมันจะมีอยู่3สเต็ปกว่าจะเข้าเงินกว่าจะเข้าในบัญชีธนาคารไทยนะคือสเต็ปแรกตัดยอดก่อนสมมุติว่าเดือนสิงหาคมเอ้ยเดือนกรกฎาคมได้ประมาณสักประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ 100,000 บาทอ่ะเดือนเนี้ยได้ประมาณ 100,000 บาทนะครับผมตัดยอดมา 100,000 บาทปุ๊บนะครับผมสมมุติว่า30กรกฎาคมใช่มั้ยตัดปุ๊บแล้วทุกๆวันที่12ครับมันจะโอนเข้า Google AdSense หรือว่า Google AdSense ที่เราผูกกับบัญชีช่องของแต่ละช่องไว้นะครับผมก็อาจจะเป็นช่องชื่อช่องผูกกับ Gmail ที่สมัคร Google AdSense อีกทีนึงนะGoogle AdSense นี่นะหรือว่าเป็นกระเป๋าเงินอะกระเป๋าเงินของ Google อ่ะอีกทีนึงนะครับผมพอวันที่12ของอีกเดือนนึงนะอีกเดือนนึงนะทุกๆวันที่12อีกเดือนไอ้ 100,000 บาทเนี่ยที่ของเดือนกรกฎาคมเขาจะยกยอดตัดมาให้นะครับผมเป็นยอดของเดือนกรกฎาคมใช่มั้ยครับอันนี้ผมให้เห็นภาพนะแล้วมันจะโอนเข้า Google AdSense ก่อนสมมุติ 100,000 บาทนะครับเข้าไปใน Google AdSense แล้ววันที่12สิงหาสมมติอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะเดี๋ยวผมอธิบายใหม่ตัดยอดสมมติรายได้จาก YouTube 100,000 บาทสมมติเพลงเลิกคุยทั้งอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะได้เดือนกรกฎาคมได้ 100,000 บาทมันจะตัดสิ้นเดือนปุ๊บแล้ว12สิงหามันจะโอนเข้าไปใน Google AdSense หรือว่ากระเป๋าเงินของ Google นะครับก่อนนะครับไปพักตรงนั้นก่อนพอขั้นต่ำถ้าได้100เหรียญขึ้นไป100เหรียญมันถึงจะตัดบัญชีโอนเข้าไปโอนเข้าไปให้กับโอนเข้าไปให้กับบัญชีธนาคารไทยที่ผูกไว้อีกทีนึงนะมันจะเซตไหลมันจะตั้งค่าหลายอย่างนะครับผมตั้ง Google AdSense ผูกกับช่องนะครับเพื่อให้โอนเงินรายได้ทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ก็โอนเข้าไปใน Google AdSense ก่อนแล้ว Google AdSense ตรงเนี้ยมันจะต้องไปผูกกับธนาคารไทยไม่ว่ากสิกรกรุงเทพอะไรไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยไปผูกกสิกรไทยก่อนไม่ใช่กสิกรไทยหมายถึงว่าธนาคารไทยอะไรก็ได้นะครับสาขาอะไรก็ได้ต้องใส่สวิฟต์คงสวิฟต์โอนผูกให้เรียบร้อยนะครับเพราะเงินมันจะโอนเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมจากต่างประเทศพอถึงวันประมาณช่วงวันที่22เนี่ยแหละ22ถึงจะไม่เกินเนี้ย22ถึง25ราวๆเนี้ยของทุกเดือนถัดไปก็คือว่าไม่ใช่เดือนถัดไปหมายถึงว่าเดือนที่ตัดยอดวันที่12ใช่มั้ย12สิงหาแล้ววันที่22ถึง25สิงหานะครับผมอ่ะ
ให้เห็นชัดๆนะ22ถึง25สิงหาเงิน100,000บาทนะจากรายได้จากเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารไทยนะครับผมตัดยอดเข้าไปอ่ะ 100,000 บาทก็จะเข้าไปอัตราแรกเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะนะครับผมมันไม่นิ่งหรอกครับผมไอ้ค่าเงินแปลงจากเงิน US ดอลลาร์มาเป็นเงินไทยมันก็จะมีค่าอะไรของเขาอ่ะมันก็จะมีค่านู่นนี่นั่นนะครับไอ้จากธนาคารค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะโอนเข้ามาโอนตัดเข้ามา 100,000 บาทอาจจะไม่ถึง 100,000 บาทก็ได้หรือว่าอาจจะเกินก็ได้เพราะอัตราแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินมันก็จะเข้าเป็นรายเดือนรายได้ณห่วงเวลานั้นๆนะครับผมห่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาหรือว่าเดือนนั้นน่ะมีคนดูเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมีโฆษณาเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ละคลิปแต่ละคลิปอย่างเงี้ยเงินมันก็จะเข้าแต่ผมเชื่อแน่ว่าเข้าเยอะแน่นอนนะครับผมเข้าเยอะแน่นอนนะครับก็ไอ้ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วประเด็นที่บอกว่า YouTube จอริบเงินคืนที่เขาอ้างว่าสื่อบางสื่อเขากล่าวว่าเงิน YouTube เขาจะต้องเอาคืนหมดคือต้องชดใช้ YouTube ไม่ใช่นะครับไม่อันนี้ผมเข้าใจว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริงอย่างนั้นนะอันนี้ผมวิเคราะห์ในมุมของ YouTube นะในมุมของกระบวนการของ YouTube นะเขาไม่มีนโยบายที่เงินที่จ่ายไปแล้วอ่ะค่าโฆษณาค่าอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปจ่ายที่อเมริกาเหรอใช่มั้ยคุณจะต้องไปจ่ายเงินชดใช้หนี้ที่อเมริกาหรือศูนย์สำนักงานของ YouTube ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีหรือยังนะแต่ผมจะรีบเงินคืนจะเอาเงินคืนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับคืออะไรที่ YouTube รายได้ที่ YouTube จ่ายไปแล้วแต่ละเดือนอ่ะมันก็จ่ายแล้วจ่ายเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเก้าใช่ไหมเก้าที่ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยอันนั้นก็เป็นเหมือนเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมอันนั้นก็ถ้าอยากจะยื่นโต้แย้งในเรื่องของส่วนแบ่งหรือว่าในส่วนของลิขสิทธิ์ก็ต้องยื่นโต้แย้งไปทางระบบของ YouTube มันจะมีระบบแจ้งหรือว่ารีพอร์ตหรือว่าแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์อ้างเคลมเขาเรียกว่าอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะของเราด้วยนะอะไรเงี้ยการที่จะบอกว่ามีบางสื่อบอกว่าการที่จะไปสั่งให้ลบเลยนู่นนี่นั่นเขามีกระบวนการที่ค่อนข้างจะตรวจสอบค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลายชั้นเหมือนกันนะเท่าที่ผมเข้าใจนะตรงเนี้ยแต่ประเด็นที่บอกว่าลิขสิทธิ์เรื่องเพลงเรื่องนั้นมาฟ้องกันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในกฎหมายในไทยนะก็อีกประเด็นนึงนะครับนั่นก็อีกประเด็นนึงแต่เรื่องที่ YouTube จะรีบเงินคืนที่เคยจ่ายไปนั้นนะอันนั้นที่ผมเห็นที่เขาจะสื่อนะที่บอกว่าเอ้ยได้มา600,000เหรียญแล้วจะแต่ได้เท่าไหร่มาไม่รู้อันนั้นไม่รู้นะไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้จริงนะครับไม่รู้จริงว่าได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ600,000เหรียญอะไรจริงป่ะแล้วเขาจะต้องไปคืน YouTube อะไรเงี้ยมันไม่จริงครับมันไม่จริงคืออะไรที่จ่ายไปแล้วแต่ละเดือนอ่ะคือรายได้ที่ YouTube จ่ายให้ไปแล้วแต่ละเดือนอ่ะคือจ่ายแล้วจ่ายเลยจะไปใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่ละแต่รายได้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนเข้าไปดูทุกเดือนนะครับคนเข้าไปดูทุกเดือนมันก็จะขึ้นทุกเดือนนะครับผมอันนี้ผมอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่า YouTube เขาไม่ได้มีนโยบายที่จะรีบเงินคืนรีบรายได้จากค่าโฆษณาอย่างนั้นคืนนะอยากให้เข้าใจตรงนี้ครับแต่เรื่องไปฟ้องในคดีนะในกฎหมายไทยเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็ต้องไปยื่นสู้กันนะครับยื่นสู้กันในนั้นแต่ศาลไทยมันจะครอบคลุมถึงว่าลิขสิทธิ์เรื่องคลิปใน YouTube มั้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะก็น่าจะยื่นอนุนี้นั่นได้เรื่องชดเชยเรื่องแพ่งชดเชยก็น่าจะเป็นผมเข้าใจว่าก็ควรจะไปฟ้องในเรื่องของศาลไทยนั่นแหละนะแต่ YouTube ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่เกี่ยวข้องเรื่องของการที่จะมารีบเงินอะไรอย่างนั้นนะมันต้องแยกกันก่อนเนาะอันนี้เข้าใจอันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าข้างเอ้ยเจนนี่อยู่นู่นปกป้องเจนนี่อะไรแต่ประเด็นน่ะมันก็9อ่ะก็มีโอกาสที่จะไปดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่เรื่องของว่าเอ้ยลิขสิทธิ์ผมเพลงผมไม่ยินยอมเรื่องของภาพไม่ให้มีผมอยู่ข้างในหรือว่าคุณต้องตัดในส่วนท่อนที่ร้องเพลงท่อนที่ผมร้องออกไปอย่างนั้นนะก็ถ้ามองอีกมุมนึงเจนนี่ก็เป็นคนแต่งเองใช่ไหมแล้วก็ก้าวไปฟิชเชอร์ลิงแต่ประเด็นมันไม่มีสัญญาไงมันไม่มีสัญญาชัดเจนมันก็เลยแบบว่าอาจจะข้อพิพาทตรงนี้มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับยุ่งยากแต่ผมจะไม่ชี้แจงเรื่องประเด็นว่ายูทูบอ่ะไม่มีหรอกครับอย่างนั้นโอ้โหผิดลิขสิทธิ์YouTube ใช่ไหมแล้วเขาจะริบเงินไม่เกี่ยวครับอย่างเลวร้ายสุดนะครับผมโต้แย้งไปสมมุติว่าชนะคดีของ YouTube ใช่ไหม YouTube ตัดสินใจแล้วว่าอ๋ออันนี้มันเป็นคลิปลิขสิทธิ์นะก็จะติดอาจจะสร้างรายได้ไม่ได้ถ้าอันสเต็ปแรกนะไอคลิปนั้นนะก็จะสร้างรายได้ไม่ได้ถ้าหนักข้อขึ้นมาอีกก็คือว่าอาจจะแบนช่องแบนลบคลิปก่อนลบคลิปก่อนเขาจะสั่งลบคลิปแต่ถ้าหนักข้อไปอีกก็จะปิดช่องหรือว่าสั่งแบนช่องอันนั้นแหละแต่ผมมองว่าไม่ถึงขนาดปิดช่องครับเพราะว่ากว่าถึงจะกระบวนการของสไตรค์3ครั้งอะไรอย่างนั้นน่ะคือช่องนั้นน่ะ
ที่โดนปิดกันไปเยอะๆนะครับช่องนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หลายอย่างจากผู้เขาเรียกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ร้องเรียนไปเยอะอย่างนั้นอ่ะแบบโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นไปดูดของเขามาไปคลิปไปหนังอะไรอย่างนั้นอ่ะไปดูดของเขามาอันนั้นอ่ะจะโดนปิดช่องง่ายแต่อันเนี้ยถ้ามองอีกมุมนึงคือเจนนี่มันก็มีส่วนในการแต่งเพลงใช่ไหมแต่งเพลงเองทำเพลงเองนู่นนั่นแต่เพลงนี้ที่มีประเด็นเนี้ยอาจจะถ้าเจนนี่ตกถ้าแบบสวยหรูหน่อยก็ตกลงกันเรื่องราคาเรื่องส่วนแบ่ง70 30อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจะเอาแบบดื้อๆเลยก็คือตัดท่อนที่9อะไรนะ9ร้องออกไปอันนั้นก็จะโหดหน่อยนะครับแต่มันก็จะฟังเพลงก็จะแปลกๆหน่อยแบบว่ามันจะตัดเอาข้ามครับช็อตอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันก็ก้ำกึ่งนะครับอันนี้ที่ผมวิเคราะห์ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันก้ำกึ่งเหมือน9เพราะว่าสมมตินะสมมติถ้า9เป็นคนแต่งเองแต่งเพลงเองทุกอย่างมีหลักฐานในการแต่งเพลงนู่นนี่นั่นเองหมดอะไรเงี้ยอันนั้นอะเคลมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรงนะครับได้โดยตรงนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นผลงานร่วมเนี่ยมันก็ต้องไปตีความในลิขสิทธิ์ของศาลของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อเมริกาผมไม่รู้นะมันก็เป็นเคสที่น่าศึกษานะว่ามันมีกรณีนี้หรือเปล่าในต่างประเทศอะที่แบบว่าเฮ้ยร่วมกันก่อตั้งนู่นนี่นั่นแต่ต่างประเทศเขามีเรื่องเซ็นสัญญานี่เขาก็ดูตามสัญญานะครับเขาดูตามสัญญาแต่อันเนี้ยมันแต่ถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศมันก็จะลำบากนิดนึงอันนี้ผมออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงนะแต่ผมวิเคราะห์ไปตามความเป็นจริงหรือว่าประสบการณ์ที่ผมเคยทำ YouTube มาอยู่นะครับทำ YouTube มาอยู่ว่ารายได้จาก YouTube ไม่มีริบครับไม่มีจอริบคือได้แล้วได้เลยจบนะครับถ้าจะฟ้องชนะคดีก็น่าจะเป็นคดีในไทยอ่ะถ้าว่าเรื่องลิขสิทธิ์ละเมิดไม่ละเมิดแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายอะไรไปอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับอย่างนั้นมากกว่านะฮะแต่ คือมีบางสื่อผมมองแล้วเฮ้ยมันเวอร์เกินไปนะว่าเฮ้ยคุณเป็นคืนเงินตั้งแต่ต้นจนจบของ YouTube ที่เขาให้มาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันได้เดือนต่อเดือนไปเลยตัด อ่ะถ้าสมมติว่าเดือนสิงหาไม่มีคนดูเลยอย่างเงี้ยอ่ะรายได้ก็จะเริ่มไม่เข้าอ่ะอีกประเด็นนึงเห็นมีข่าวเกี่ยวกับว่าปั่นคลิปปั่นอะไรนะไอ้เจนนี่ให้อะไรนะเหมือนเอาโทรศัพท์หลายๆเครื่องมาช่วยปั่นคลิปด้วยการเปิดอะไรนะเปิดคลิปเพลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยว่าภูมิใจตรงไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยให้ลูกน้องหรือว่าให้คนในค่ายอะไรเงี้ยเอาเปิดเพลงตัวเองอ่ะเปิดเพลงเล่นตัวเองให้ปั๊มยอดวิวปั๊มยอดวิวอันนั้นผิดกฎนะอันนั้นผิดกฎ YouTube นะครับผมอันนั้นผมบอกไว้ก่อนอันนั้นผิดกฎ YouTube ถ้า YouTube เห็นว่ามีการเปิดซ้ำๆคลิกโฆษณาตัวเองคลิกโฆษณาเปิดคลิปตัวเองดูบ่อยๆปั๊มวิวอ่ะเจตนาปั๊มวิวนะครับอันนั้นอาจจะโดนแบนการสร้างรายได้ได้อาจจะสร้างรายได้จากโฆษณาไม่ได้ถ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้คุณจะใช้มือถือคนละเครื่องกันนะแต่ถ้าคุณใช้ Wi-Fi ที่คุณอัพโหลดต้นฉบับอ่ะอัพโหลดต้นฉบับเพลงอ่ะIP เดียวกันอ่ะอันนั้นอ่ะโดนเลยนะแชร์ Wi-Fi ด้วยกันใช่มั้ยมือถือคนละเครื่องแต่ Wi-Fi ภายใต้เราเตอร์เดียวกันอ่ะเป็น IP เดียวกันอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะผิดกฎ YouTube นะครับคลิกโฆษณาของตัวเองหรือว่าเปิดปั่นคลิปของตัวเองอะไรเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมีโอกาสที่จะโดนปิดสร้างรายได้แค่นั้นเองปิดสร้างรายได้อ่ะอันนั้นมาชี้แจงเรื่องประสบการณ์เรื่องของการYouTube เนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของ YouTube เนาะอันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าข้างอะไรใครนะเรื่องโกงก็อีกประเด็นนึงนะอันนั้นก็ส่วนแบ่งอันนั้นก็ต้องคุยกันชัดเจนให้ทนายมาคุยกันนะไกลเกลี่ยหรือว่าจะฟ้องเอาแพ่ง9จะฟ้องเอาแพ่งเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ต้องไปดูการพิจารณาของศาลเราอยากให้แบบว่าเอาความจริงเนาะพูดแต่ความจริงไม่ใช่ว่าได้ฟิลอารมณ์อย่างนี้นะผมไม่ได้เข้าไปเข้าข้างเจนนี่นะหรือว่าผมไม่ได้ไปอะไรเข้าข้างก้าวอะไรเนี้ยแต่ผมจะมองว่าณตรงเนี้ยคือเราต้องชี้ประเด็นว่าไอ้ YouTube อ่ะนโยบายถ้าท่านผู้ชมหรือว่าใครที่ทํา YouTube อยู่นะเขาจะรู้หรือว่าทํา YouTube แล้วคิดว่ามันมีกฎข้อเนี้ยรีบเงิน YouTube จะรีบเงินน่ะมันผมไปหาอ่านไม่เจอนะไม่เจอจริงๆนะครับไม่มีนะครับผมคือได้ก็คือได้ไปเลยคือได้แต่ละเดือนตัดยอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปเลยนะครับมันไม่มีหรอกครับที่จะได้อะไรนะที่จะต้องเอาอะไรนะเฮ้ยผิดลิขสิทธิ์นู่นนั่นแล้วใครจะเป็นโจทย์ไปฟ้องนู่นนี่นั่นฟ้องมันก็จะฟ้องในศาลในไทยแค่นั่นแหละสมมติว่าท่านผู้ชมไปดูดเพลงใครมาไม่รู้แล้วมาลงช่องGMM Grammy มาเจอเขาไปฟ้องช่องคุณเขาตามหาคุณเจออะไรเงี้ยเขาก็ฟ้องคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์ในไทยมากกว่านะครับผมแต่ใน YouTube อ่ะก็Grammy เขาก็มีบริเขาก็ใช้ YouTube อัปโหลดใช่ไหมเขาก็แจ้งรีพอร์ตไปก็ได้แจ้งรีพอร์ตไปยัง YouTube ตรวจสอบว่าอ๋อนี่มันผิดนะเขาก็จะถ้าไม่เร็วถ้าเบาหน่อยก็ดูดรายได้โฆษณาจากช่องอ่ะช่องนั้นอ่ะมาลงของต้นฉบับแต่ถ้าหนักหน่อยก็คือลบคลิปแต่ถ้าหนักหน่อยก็คือแบนช่องแค่นั้นเองนะครับสำหรับYouTube นะ YouTube นะแต่ถ้าเป็นกฎหมายในอเมริกาหรือว่าสหรัฐอ่ะก็มันก็มีเคยมีเคสประเด็นเรื่องแล้วแต่กฎหมายแต่ละที่นะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะนะแต่จะสั่งแต่ YouTube ผ
ผมไม่เคยเจออ่ะผมไม่เคยเจออ่ะว่า YouTube อ่ะจะจ่อริบเงินคืนไม่มีนะครับอย่างเจนนี่อ่ะที่ได้ไปอ่ะสมมติเจนนี่ได้รายได้จาก YouTube นะห่วงเวลาที่ทำคลิปได้เยอะเนี้ยโอ้โหมีส่วนบ่งไปสมมติ9ไปฟ้องศาลไทยใช่มั้ยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นรายได้เท่าไหร่ยังไงมันสามารถตรวจสอบได้ก็คือว่าศาลต้องสั่งมาแบบว่ายังไงแบบว่าให้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นรายได้จาก YouTube อ่ะมันจะมียอดจริงๆอ่ะยอดแฟกจริงๆก็คือเงินที่แปลงจากค่าเงินดอลลาร์มาแล้วมาเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยมันจะโอนเข้ามามันจะมีออโต้มันจะมีโค้ดออโต้แบบว่าอัตโนมัติอ่ะที่โอนมาจากต่างประเทศอ่ะมันก็จะตรวจสอบบัญชียอดตรงนั้นได้ครับแล้วก็หลังจากรวมยอดแล้วเฮ้ยแล้วก็ศาลจะสั่งให้70 30แบ่งให้9 30% ก็หารไปก็คูณหารไป 30% แล้วก็แบ่งออกมาแต่ต้องดูว่า9จะชนะคดีไหมเนาะจะชนะคดีประเด็นนี้ไหมเพราะว่ามันไม่มีสัญญามันเป็นสัญญาใจไงมันก็เลยแบบว่ามันจะยากนิดนึงนะครับในการที่จะไปแสดงต่อศาลว่าอะไรนะว่า70 30อ่ะตัวเลข70 30เนี่ยมันคือตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยครับแต่พูดถึงลิขสิทธิ์ศาลอาจจะระงับให้แบบว่าให้หยุดในการสร้างรายได้จาก YouTube อะไรเงี้ยหรือว่าปิดไปอะไรเงี้ยแต่ไปสั่งลบเหรอสั่งลบถ้าสั่ง YouTube ลบก็คือว่าคุณต้องเป็นเจ้าของทั้งหมดนะอันถ้ามองวิเคราะห์เงี้ยคุณต้องเป็นเจ้าของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอหมดสมมติ9แต่งเองบรรเลงนู่นนี่นั่นร้องเองแต่เขาเอาไปลงอะไรเงี้ยอันนั้นคุณสั่งลบได้ครับสั่งลบได้เพราะคุณเป็นเจ้าของด้วยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเจ้าของร่วมไงมันก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอันนี้พูดคุยกันในส่วนของประเด็นนี้นะแต่ผมไม่ได้ไปอยู่ฝั่งเจนนี่อยู่ฝั่งก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเราพูดประเด็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงในตรงนี้มากกว่านะครับในตรงนี้มากกว่าอยากจะเคลียร์แค่นั้นเองผมงงอยู่เฮ้ยยูทูบเขายึดได้จริงๆหรอวะเขายึดเงินคือให้เจ้าให้คนที่ทำรายได้จากยูทูบมาตลอดเนี่ยเอาเงินที่ไปใช้ก็ผมก็สื่อเนี้ยเขาบอกว่าเอาเงินที่ YouTube ไปใช้แล้วคุณจะเอาที่ไหนมาคืนอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ครับมันใช้แล้วใช้เลยเพราะว่าเขาให้แล้วให้เลยไงให้แล้วให้เลยมันเป็นค่าที่โฆษณาที่สปอตโฆษณาต่างๆที่เอามาลงอ่ะเขาก็จ่ายเงินให้กับ YouTube ใช่มั้ยแล้วก็ได้ส่วนแบ่งโฆษณาไปตรงนั้นอ่ะมันนอกจากว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่ากฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายของอเมริกาอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นแบบว่าถ้าคุณไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยคุณไม่ได้จ่ายภาษีของอเมริกานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะโดนฟ้องเรื่องภาษีอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนั้นครับอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นเนาะแยกไปอันนี้ผมหวังว่าเข้าใจเนาะเข้าใจเรื่องประเด็นนี้นะประเด็นนี้เนี่ยถ้าผมทั้งงงตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับสรุปคือ YouTube ในมุมผมนะที่ประสบการณ์ผมนะ YouTube เขาไม่มีนโยบายที่จะรีบเงินคืนหรอกเอาของเงินคืนอะไรเงี้ยน่ะมันตลกนะครับมันตลกมากนะฮะของเงินคืนอะไรเงี้ยน่ะแต่ประเด็นที่จะไปฟ้องกันในเรื่องของเพลงว่าสั่งระงับให้ไม่ให้ร้องหรือว่าแบ่งจ่ายอะไรเงี้ยมันอยู่ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเราละอะไรเงี้ยมากกว่านะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมกันครับสวัสดีครับ